ครับสวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ที่ในงานหาดใหญ่ไบวิกนะฮะ2018ครั้งที่2ฮะเทเทนเฟสติวัลหาดใหญ่นะครับขณะนี้ผมมาที่บูธนะฮะเนี่ย Dark Rider นะฮะนี่รุ่นนี้เป็นรุ่นนะสปอร์ตสเตอร์นะ48นะก็ถือว่านี่ปี2016นะรุ่น2002นะฮะนี่สามารถดาวได้จัดได้เลยนะ48งวดนะครับนี่มาดูทรงของเขานะครับนี่ไฟก็จะเป็นนะส่วนมากจะเป็นไฟลักษณะแบบยื่นออกมานะมันดูง่ายดูคลาสสิกดูคงทรงตลอดเวลาใช้ยางมิชลีนนะครับล้อแม็กก็นะสุดๆ ดีไซน์ก็มันมีการปัดเล็กน้อยตรงนี้ฮะให้เป็นลักษณะนะจุดเด่นนะเวลาหมุนไปเรื่อยๆจะมีลักษณะแบบแวววหรือว่าใครมามีไฟมากระพริบบริเวณนี้มันจะมีแสงจากคันที่อยู่ข้างหน้ามาประกอบเราให้มองเห็นล้อหน้าล้อหลังนะฮะโอ้โหมีแบรนด์ด้วยนะนี่ทำโดยเฉพาะเลยนะนี่ทรงนี้ก็คือฮาร์เลย์ดีวิสันนะฮะสุดๆใช่หรือเปล่าไม่มั่นใจนะฮะโอ้โหน่าจะใช่นะเนี่ยมาดูเข็มไม้ฮะมันเป็นคลาสสิกธรรมดานะแต่ว่ามันโอเคฮะนี่ต้องมีแบรนด์ของเขานะนี่ตรงกลางเลยนะปุ่มละจะมีหลายปุ่มมากตรงเป็นปุ่มสตาร์ทนะเหมือนกันเหมือนเดิมมาดูถังมันนะครับนี่แววนะเป็นสีเทานะประดับประดาไปด้วยนะสโลแกนมอเตอร์นะเอดิสันนะก็เหมือนเดิมครับรุ่นนี้จะมีนะฮะสองสูบมีฝั่งนู้นฝั่งนี้นะอาจจะคือเป็นปัดธรรมดาแล้วไม่ชุบโครเมียมนะแต่มันก็โอเคนี่เขาเนี่ยมาเทียฝั่งนู้นเป็นการปิดนะครับอันนี้เป็นเปิดให้ดูนะครับเปิดให้ดูจะขนาดเป็นตัวเกาะอากาศฮะรู้สึกว่าเป็นการนี่สีเหมือนลักษณะเป็นแบบการยิงทรายนะแล้วก็ใช้สีลักษณะแบบนี้ทนความร้อนนะมันมีการสาดสางอยู่ที่เครื่องนะครับบริเวณนี้ก็เหมือนกันนี่ครับนี่อยากไม่ได้ซะนะผู้ใหญ่ใจดีคงจะให้มาสักคันนะครับดูนี้ก็เช่นเดียวกันนะเป็นสายพานนะแต่ว่าคนละแบบกันคนละเบอร์กันนะสายพานนะครับลงคงจะนี่ก็จะมีแบรนด์อยู่ที่โชคด้วยนะครับกระชับนี่ดูท่อนะท่อเขาละสไตล์กันมี2สูบแล้วก็มี2ท่อนะครับท่านผู้ชมเบอร์นี้คงจะมีการติดป้ายนะป้ายทะเบียนนะหรือว่าสักอย่างนี่ฮะดิสยึดหน้าหลังนะถือว่าทำความเร็วได้ดีมากตรงนี้คงจะเป็นการปิดในการจูนเครื่องหรือเปล่านะไม่มั่นใจนะใช้รีเซ็ตเครื่องหรือว่าปรับจูนน้ำระบบไฟระบบทุกอย่างข้างในครีบก็เหมือนกันนะลักษณะนี่ฮะที่ผมบอกนะเป็นการแบบสากสากนะมันเป็นการพ่นสีแบบระบายความร้อนได้ดีมากด้วยกันความร้อนด้วยนะครับสนใจติดต่อทางร้านได้เลยแล้วช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นครับในงานหรือว่าไปที่ร้านแนะนำเลยที่ร้านมันก็โอเคกว่านะว่าจะแนะนำให้นะสำหรับลูกค้าที่มีกำลังซับสักเล็กน้อยนะก็ยินดีครับกด subscribe นะติดตามทาง YouTube แล้วกดถูกใจทางเพจ
Channel RL นะในทั้ง Facebook ทั้ง YouTube นะฮะแล้วก็ช่วยแชร์ต่อบอกต่อเราต่อด้วยนะสำหรับคันนี้แต่ว่านี่นะจะเห็นได้ว่านะนี่กระจกนะอยู่ลงข้างล่างแล้วนี่แฮนด์นะถือว่าผ่านนะตามโจทย์ตามสไตล์นะขอบคุณครับ